ประวัติโอปอสุชาตานะครับมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2024สาวเก่งจากรั้วธรรมศาสตร์เรียกว่าสวยเก่งสมตำแหน่งนะฮะสำหรับมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2024ตัวแทนจากกรุงเทพมหานครนะครับที่ได้โชว์ความสามารถรอบด้านจนคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาได้อย่างสมศักดิ์ศรีสำหรับโอปอนะครับมีชื่อจริงว่าสุชาตาช่วงศรีเกิดวันที่20มีนาคม2546นะครับภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดภูเก็ตจบมัธยมศึกษานะครับจากศิลป์จีนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำหรับ IG น้องนะฮะสุชาตา SUCHAAATA โอปอพูดได้ถึง3ภาษานะครับนั่นก็คือไทยอังกฤษจีนด้วยความสูงถึง180เซนนะครับเธอจึงมีผลงานทางด้านถ่ายแบบและเป็นนางแบบก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่วงการนางงามด้วยการประกวดนางงามรัตนโกสินทร์จากนั้นนะฮะก็ได้ร่วมประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2022คว้ารองอันดับที่3มาได้นะฮะก่อนที่จะปรับตำแหน่งมาเป็นรอง2เนื่องจากรอง1ปีนั้นสละสิทธิ์ไปนะครับโอปอได้เข้ามาประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2024อีกครั้งและเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานครนะฮะก็เรียกว่าเป็นตัวเต็งที่หลายคนจับตามองซึ่งในรอบพรีลิมนะครับเธอก็ได้รับรางวัลพิเศษไปถึง Miss Extra Vaganza Voice for Change Women Inspire 2024นะฮะและรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนนอกจากนั้นนะครับโอปอก็ยังได้เข้ารอบ Fast Tag ไปสู่20คนสุดท้ายจากผลการลงคะแนนของผู้มีบัตรเข้าชมในรอบพรีลิมที่ผ่านมาซึ่งโอปอได้คะแนนมาเป็นอันดับที่1นะฮะและในที่สุดน้องก็สามารถทำได้นะครับโดยสามารถคว้าตำแหน่ง Miss Universe Thailand ปี2024มาครองได้อย่างสมศักดิ์ศรีทางพิธีก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ